นุนโดย B+ Collagen คอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสรูขุมขนฟิตกระชับการันตีใน7วันโทร1577สนับสนุนโดย List สินค้า IT ที่คุณ like ถึงช่วงสุดท้ายของรายการคนดังนั่งเคลียร์กับน้องโทมัสแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่คุยกันไปเยอะทีเดียวคิดว่าเธอยังไงเธอก็เป็นคนมีรสนิยมไม่ง่ายแต่ก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมเพราะคุยไปคุยมาแล้วดูท่าทางก็ ก็ enjoy life มากเพราะว่าไอ้นั่นของคุณประมาณนั้นถูกไหมคะไม่ง่ายไม่ง่ายจ้ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราให้กล้องซูมใบหน้าโทมัสลองนั่งดีๆแล้วเก๊กแมนหน่อยสิแอปหน่อยแอปแมนหน่อยโอ้ตายคุณพระคุณเจ้าอนันดาก็อนันดาเธอนาโอ้ตายแล้วจอนนี่เอ็นโฟนี่ก็พรายแพ้ไปนัดเดทก็ได้ไปส่วนหนึ่งอุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าค่ะหล่อล้อหล่ออย่างนี้เป้าหมายเก้งกวางด่างชนีเอาหมดเลยนะคะได้หมดเลยเธอเนื้อหอมมากเลยนะคะยอมรับไหมว่าเกิดมาเป็นคนมีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็ต้องบอกว่าอู้อีนี่หน้าฟันน่ากิน เธอเกิดมาแบบนี้ก็มีแต่คนจะกินเธอจริงไหมโทมัสผมอะไม่คิดว่าตัวเองหล่อผมยังแบบว่าบางทีผมยังรู้สึกว่าคิ้วผมตกงั้นคือผมไม่ได้คิดว่าผมมาเพอร์เฟกต์แต่ว่าส่วนที่มันออกมาดีมันอาจเกี่ยวกับการมีแต่งหน้าทำผมคือแต่งตัวมันคือการดูแลตัวเองมากกว่าฮะครับแต่จริงๆแล้วพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นหุ่นของเธอแล้วก็หน้าตาจมูกขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วรสนิยมในการร้องเพลงแล้วก็สนใจดนตรีเธอก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายขายดีอ่ะขอโทษนะมีคนจีบเธอเยอะไหมโทมัสเยอะครับหรอในจำนวนนั้นผู้หญิงกับผู้ชายอันไหนมากกว่ากันผู้ชายครับหรอทำไมผู้หญิงไม่ค่อยปิ๊งเธอเลยอ่ะผู้หญิงอ่ะปิ๊งครับแต่ว่าคือผมอย่างที่บอกผมเป็นคนพูดตรงๆคือไม่อยากให้ความหวังใครก็คือรู้ก่อนแล้วก็บางคนก็เปลี่ยนจากความชอบที่อยากจะได้อยากจะเอาเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยก็มาเป็นเพื่อนเออก็ดีเขาเป็นเพื่อนดูยั่งยืนกว่านะทีนี้ผู้ชายที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเธอล่ะเป็นคนประเภทไหนอย่าบอกว่าเป็นลูกค้าที่ไปฟังเพลงคงไม่ใช่หรือเธอไปโพสต์รูปแล้วก็เขียนว่า wanted เอาไว้ตามเฟซตามอะไรนะเว็บไซต์หาคู่อะไรประเภทนั้นอะไรอะไรบาดงบาดูดูดูอะไรที่เขาหาคู่กันน่ะหรือเปล่าอะไรนะบาดูคืออะไรมันเป็นเว็บไซต์ประกาศหาสามีภรรยาของชาวเกย์คือผมไม่เคยประกาศหาใครผมไม่เคยนิดใครพวกครีเอทีฟมันชี้หน้าฉันบอกรู้ดีอาจารย์เรียนก็ต้องศึกษาข้อมูลสิคะก็แหมอาจารย์เข้าไปศึกษาซะเป็นตัวแดงเชียร์ใช่ค่ะบางทีบางห้องแคนฟล็อกเรียนก็เป็นโอนเนอร์ค่ะครับค่ะต้องการทราบอะไรอีกไหมคะค่ะถามหน่อยสิคนที่จีบเธอเป็นใครบ้างพวกผู้ชายน่ะในวงการบันเทิงมีไหมยะในวงการบันเทิงก็มีพูดดาราหรือนักร้องดาราก็มีฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักร้องนักร้องเหรอบอกฉันได้ไหมใครบ้างบอกไม่ได้จะให้เขียนก็จะกระไรอยู่ไม่เอาอยู่แบบถนนลาดพร้าวค่ายดังใช่ไหมมีด้วยเหรอถนนลาดพร้าวเนี่ยเหรอใช่แถวซอย15โอ้แม่เจ้าแล้วแถวถนนอโศกเรามีไหมนั่นก็แถวนั้นก็ตึกละฟ้าแถวนั้นก็มีว้าวแต่เราไม่เป็นนักร้องแบบไหนยะนักร้องปั้นนักร้องค่ายหรือเกิดจากการประกวดมีหมดเลยโอ้ตายแล้วว้ายตายแล้วเรามีบทลำบากนะคะอักษรย่อละคะคอควายออ่างปปาหรือว่าสเสือแต่ไม่มียอยักษ์แน่นอนไม่มียอยักษ์ไม่มียอยักษ์ขอแน่นอนอย่าต้องไม่มียอยักษ์อย่าเพราะว่าคุณยิ่งยงยอดบัวงามเขาไม่เอาเธอหรอกเขาไม่เอาหรอกยากแหมพลาดพิงถึงพี่ยิ่งยงบอกมาได้ไหมคะว่าใครบ้างที่พูดมาขอควายมีปอปามีอ้ออักมีเข้ามายังไงอะก็คือเคยเป็นแฟนเธอเลยใช่ไหมเคยกุ๊กกิ๊กพักหนึ่งหรือยังไงครับผมเคยเป็นแฟนกุ๊กกิ๊กกันพักหนึ่งคุยกันบางคนก็ได้แค่คุยกันอย่างเดียวแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันไลฟ์สไตล์เข้ากันไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็อ้าวก็เป็นเพื่อนขอโทษนะคะครับทำไมไม่เข้ากันให้ได้ซะก่อนค่อยเอากันล่ะคะ ข
ขอโทษเดี๋ยวพูดตรงเป็นนิสเซอร์นี่ประเภทมีอะไรกันไปแล้วแล้วถึงบอกว่าเออเข้ากันไม่ได้ดิฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าเพศนี้มันดูแปลกๆนะคะเอากันก่อนค่ะแล้วถึงค่อยมาศึกษาว่าเข้ากันได้ไหมขอประทานโทษหยาบคายไปนิดนึงแต่ชัดเจนที่สุดค่ะผมว่านี่คือประสบการณ์ตรงของอาจารย์เลยใช่ไหมเนี่ยคุณอย่ามาเหมาทางฉันเดี๋ยวถามคุณค่ะ คือไม่หรอกไอ้คนที่มาเข้ากันไม่ได้เนี่ยคือคอควายหรือคอไข่นั่นแหละชอช้างทุกคนเลยชอช้างมีดิเหรอไม่รู้อ๋อคอไข่เหรอคะชอช้างใครอ่ะคอควายเหรอคะขอไข่เหรอไม่รู้ก็ตกลงคอควายนี่ชัวร์ใช่ไหมคะคอควายคอควายมีอ้ออ่างมีโอ้โหแต่ว่าปอปลาคุยเฉยอ๋อยอยักษ์ไม่มีไม่มีรอดไปรอดไปโอเคสบายใจบุญนะบุญเยอะดีรอดจริงๆแล้วก็คือเรียนว่าคนที่ชื่อยอยักษ์นะคะเขารอดนะครับนะคะที่เขาไม่มาแปดเปื้อนกับอีนี่นะคะถามหน่อยสิน้องคะแล้วเวลาคบกันก็คบกันง่ายแต่เวลาเลิกกันนะบอกเลิกกันยังไงคะเรื่องไม่ดีอ่ะมันเราก็ไม่ค่อยอยากเรามีคนอื่นเราสำสอนเขาจับได้เราขโมยเงินเขา เราไถตังเขา ผมไม่เคยตั้งแต่ในประวัติการมีแฟนผมนะไม่นอกใจแฟนแล้วไม่เคยมีใครจับผมได้ด้วยนอกจากผมเดินเปิดประตูเขาไปเจอมาเองอ๋อมีหน้าที่ผ่านมาเจอใช่ไหมใช่ครับผมเจอส่วนใหญ่ผมเจอแล้วท่านถามเธอหน่อยสิพอเลิกกันเสร็จนะคะตอนเวลารักกันสวีทกันก็ตั้งกล้องปลายเตียงนะคะจะทำกันอีท่าไหนก็เก็บภาพไปดูชื่นมื่นพอเวลาเลิกกันนะอีนั่นก็เอามาประจานโพสต์ไปทั่วหน้าแกจะเหลือเหรอโทมัสก็เรื่องเขาผมแต่คือผมเคยแถลงข่าวนักข่าวไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่จากคนที่เราเลิกกันพอเลิกกันปุ๊บแล้วก็มาโพสต์ประจานแต่มันเกี่ยวกับมือที่3คือเพื่อนมากกว่าสังคมนี้มันน่ากลัวนะแล้วตอนนี้ตกลงโทมัสเธอคบใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีครับคือตอนนี้ผมเอาเรื่องงานอย่างเดียวเลยคือเพราะว่าด้วยความว่าพอมันเจอคนที่แบบว่าผมรู้สึกว่าผมเข้ายากคือผมต้องการเวลาที่คุณจะเข้าใจผมหรือเปล่าเนื่องจากหนึ่งการทำงานผมเนี่ยมันไม่มีเวลาอะไรแน่นอนเลยนะฮะบางวันทำสามทุ่มบางวันเข้าสองทุ่มก็ถึงได้หานักร้องด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ไงมันจะได้ไลฟ์สไตล์ประมาณเดียวกันอ่ะถ้ารายการคนดังนั่งเคลียร์ออกอากาศเสร็จแล้วคนคุณผู้ชมทั้งประเทศต้องไม่รู้กี่สิบล้านคนได้รู้จักโทมัสวันนี้แล้วเนี่ยฉันถามเธอตรงๆเธอจะจริงจังกับชีวิตและทำมาหากินจริงจังหรือยังเพราะทุกอย่างเธอดูดีไปหมดจริงๆผมตั้งเป็นคนจริงจังกับการทำงานผมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทำทุกอย่างบางทีทำเกินเงินเดือนด้วยอะไรเงี้ยคือได้หมดบางทีแบบว่านิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยคือผมเป็นคนไม่เรื่องมากแบบว่าต้องเงินเพิ่มนะต้องนู่นนี่ได้ครับจัดให้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้นั่งคุยกับโทมัสมาเรียบร้อยแล้วเดียนมั่นใจว่าเด็กคนนี้ใช้ได้นะคะไม่ได้หมายความว่าเดียนแอบสนใจแล้วอยากจะมีชื่อยอยักษ์ไปปะปนกับพวกบรรดาคอควายเอาอ่างอะไรเดียนไม่สนใจนะคะคือเห็นเขาเป็นคนทำงานแล้วก็หลายคนเห็นผลงานเขามาตั้งแต่เป็นเด็กฝากตัวเองซิว่าถ้าวันนี้มีผลงานต่อไปอีกนี่อยากให้คุณผู้ชมต้อนรับขนาดไหนให้โอกาสโทมัสเลยพูดสิลูกก็ถ้าสมมติมีโอกาสที่จะได้ทำเพลงแล้วก็ร้องเพลงให้ทุกคนฟังอีกครั้งนึงนะฮะผมสัญญาเลยว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ผมเนี่ยจะทำได้ผมจะเต็มที่กับทุกๆอย่างฮะแต่ว่าคือจริงๆแล้วสิ่งที่ผมจริงๆอยากขอกันเลยว่าขาดแค่อย่างเดียวสำหรับผมนะที่คิดว่าตัวเองขาดโอกาสครับโอ้ตายแล้วพูดซะซึ้งเลยเรียนปราบปลื้มมากเลยคุณผู้ชมเจ้าค่ะไอ้คนที่มันเลอะเทอะมาเยอะแล้วแล้วก็ผ่านมาจนไม่มีอะไรจะให้เลอะอีกเรียนว่ามั่นคงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ไปเรียนมั่นใจค่ะว่าเขาจะมีวุฒิภาวะแล้วก็ตั้งใจทำงานอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากผลงานของน้องโทมัสไว้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับชีวิตเกย์นะคุณผู้ชมมันก็เหมือนแมลงอะค่ะมันคงเกิดมาจากการเป็นหนอนเสร็จแล้วก็เป็นดักแด้แล้วค่อยสยายปีกเดียนมั่นใจค่ะว่าตอนนี้น้องโทมัสของเดียนกำลังเริ่มปีกงอกออกมาและคงเป็นผีเสื้อแสนสวยในวงการเกย์นะคะขอให้ผลงานประสบความสำเร็จนะน้องโทมัสขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คนดังนั่งเคลียร์หมดเวลาแล้วได้คุยกับเด็กผู้ช
ชายคนหนึ่งที่เราเห็นเข้ามาตั้งแต่ยังเล็กๆ เต้นย่องแย้วย่องแย้วจนวันนี้ออกมาหน้าตาหล่อเหลาก็จะเป็นอะไรก็ช่างเขาพระเจ้าเขาเกิดมาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็มีความสุขกับชีวิตที่เขาเกิดแต่สิ่งที่เราอยากได้อยากได้ผลงานดีๆฟังเพลงและดูลีลาของเขาแล้วเรามีความสุขเราจะรอวันนั้นจากโทมัสนะคุณผู้ชมครับขอขอบคุณ B+ คอลลาเจนคอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสรูขุมขนฟิตกระชับการันตีใน7วันโทร1577 list สินค้า IT ที่คุณไลค์กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม Sunbox โทร1781พบกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้ใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากโทมัสขอบคุณมากครับสนับสนุนโดย B+ Collagen คอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสรูขุมขนฟิตกระชับการันตีใน7วันโทร1577สนับสนุนโดย List สินค้า IT ที่คุณ like